เตรียมเสนอยกเลิกเทสแอนโก o หลังการแพทย์จิตตกเพราะโอมิครอนในประเทศพุ่งกลัวคนไทยไม่ได้เที่ยวปีใหม่ครับเอาให้เต็มที่เลยการแพทย์ที่นี้แหละคนในประเทศก็ต้องรู้นะว่าตอนนี้เราจะได้รับผลกรรมจากการที่เศรษฐกิจก็จะกลับมาซบอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คนในประเทศเนี่ยอยากให้ลูกหลานได้เป็นกันนักนะแล้วก็พอมาถึงช่วงโควิดเนี่ย อาชีพนี้ก็เป็นคือไม่ได้หมายถึงทุกคนในอาชีพนี้นะแต่ว่าคนที่เป็นคนเสนอมาตรการว่าจะกักตัวกี่ครั้งกี่วันจะลดจะเพิ่มจะอะไรก็คือการแพทย์หมายถือว่าเป็นคนที่แบบต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางทีการท่องเที่ยวเสนอลดวนันอ่าการแพทย์เห็นว่าไม่ควรอดอะไรอย่างงี้เะนั้นก็คือรอบนี้การแพทย์เป็นคนเสนอเองเลยว่ากลัวว่าตอนนี้เห็นยอดโอมิคอนในช่วงหลังๆเนี้ยที่ ติดเข้ามาในไทยเนี่ยมันพุ่งก็เลยเสนอว่าจะยกเลิกเทสแอนโก o ไปก่อนก็คือให้กลับมาใช้แซนบ็อกแทนกักตัว7 1 0วันอ่าคือกักหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าต้องอยู่ในแซนบ็อกฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าแซนบ็อกซ์หลังๆไม่ค่อยมีความหมายแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมยกเลิกเพราะว่าเผื่อจะเอากลับมาใช้นั่นเองแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกในช่วงใกล้ๆนี้เขาอ้างว่าคนในประเทศจะได้ เที่ยวกันในช่วงเทศกาลไงไม่อยากให้อดแบบปีที่แล้วฉะนั้นถ้าจะทําก็ต้องรีบทําคือในเนี้ยไม่ได้ระบุนะว่าจะยกเลิกวันไหนคือเขาต้องเสนอก่อนนะครับต้องเสนอทางสบคก่อนและให้สบคเป็นคนฟันธงแล้วทีนี้จะเสนอวันไหนจะฟันธงวันไหนอันนี้ยังไม่ได้บอกในข่าวนี้เลยแต่ถ้าจะทํามันก็ต้องรีบทํานั่นแหละเพราะอ้างเรื่องของเทศกาลว่าไม่อยากให้คนในประเทศอดเที่ยวเทศกาลวงเล็บผมก็ กำลังจะไปเที่ยวผมไม่อยากจะให้มันระบาดเดี๋ยวผมจะอดเที่ยวผมจะไม่กล้าเดินออกจากบ้านดังนั้นอาชีพที่คนไทยอยากให้ลูกหลานเป็นกันนักนะครับตอนนี้กําลังเป็นคนชี้ชะตาประเทศให้ธุรกิจเฟื่องหรือเจ๊งอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็แน่นอนว่าทางท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับสาธารณสุขที่พุ่งพูดไปวันก่อนว่าโควิดกระจอกนะครับจะต้องเป็นคนบากหน้าไปเสนอทั้งที่ตัวเองพึ่งพูดไปวันก่อนว่ามันกระจอกฉะนั้นก็คือต้องกลืนน้ำลายนะครับ คือเขาจริงๆเขาเปลี่ยนได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ,อจำได้ปีที่แล้วอ่ะสาธารณสุขนั่นแหละรัฐมนตรีนั่นแหละเป็นคนพูดบ่อยๆว่า,อาตอนนั้นเรายังกัดตัวสิบสี่วันอยู่แล้วก็อ่เดี๋ยวจะลดเหลือสิบวันนะแล้วพอมาอีกวันหนึ่งไม่ลดละแล้วพอเย็นวันนั้นก็มีคนมาคุยอะไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวจะลดอ่ะแล้วสุดท้ายไม่ได้ลดหมายถึงว่าปลายปีที่แล้วเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็ไม่ลดอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ไม่ได้ลดนะครับหมายถึงว่าสิบสี่วันของปีที่แล้วนะก็ภาวนาอย่าให้กลับไปเป็นสิบสี่วัน ขึ้นอยู่กับความจิตตกของการแพทย์ย้ำอีกรอบนะครับตอนนี้คือเป็นการกำลังจะนำเสนอแล้วก็สุดท้ายเข้าต้มของเราแต่เป็นคนฟันธงว่าตกลงจะเอาอยัางไงอันนี้ตามข่าวนะครับก็คือเนี่ยสาธารณาสุขนะครับกำลังจะชงสบคยกเลิกมาตรการเข้าเมืองแบบ Test and Go หลังยอดผู้ต้องสงสัยติดโอมิครอนเพิ่มเป็น63รายนี่ไงที่เคยพูดอะตอนแรกๆปากแข็งอย่างที่บอกคือมันแยกออกเป็นสฝ่าย ฝ่ายอยากเปิดพอมีโอมิคอนเขาก็ปากแข็งอยู่ว่าเออยังไม่เจอยังไม่เจอเราก็เลยสงสัยว่าเนี่ยเป็นการวัดใจฝ่ายอยากเปิดเนี่ยที่ปากแข็งตอนแรกอ่ะยังไม่เจอโอมิคอนเข้ามาเลยอ่าพอมีลายสองลายแรกก็ยังปากแข็งอยู่แล้วจะวัดใจไงว่าอ่าไอที่บอกว่าเรารับมือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยไงหกสิบสามลายแล้วยังเปิดต่อไหมถ้ากลับไปแซนด์บ็อกซ์อีกนี่ไม่ถือว่าเปิดแล้วนะมันอาจจะกระเทือนเป็นโดมิโนโไปประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงว่าเขาอาจจะจิตตก ปิดตามไปด้วยก็เป็นไม่ได้ครับตอนนี้คืออันนี้ไทยแลนด์พา s s ใช่ไหมครับก็จะเป็นพา s s a เอาไว้ไปแล้วนะครับคือยังไม่ได้ฟันธงแค่กําลังจะเสนอแต่ก็มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพจากสไลด์ของสอบ,บคนะครับซึ่งวันนี้ที่พูดข่าวนี้ออฟได้ลองดูสไลด์แล้วยังไม่ได้มีพูดถึงว่าจะยกเลิกเทสแอน d โกนะครับแต่ก็อะไรก็ไม่แน่ก็ดูจากตรงเส้นตรงนี้ก็คือการเข้าประเทศ3ามแบบว่ามีคนติดเชื้อโควิด สักกี่คนสีเขียวเข้มก็คือ t ท s t and ก o ซึ่งมันต้องเยอะที่สุดอยู่แล้วการติดเชื้อหมายถึงว่าขนาดเขาก็ไม่ให้คุณค่ากับการฉีดวัคซีนอยู่แล้วเพราะว่าโอมิคอนก็ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ร้ายแรงไงติดแล้วมันก็ไม่ร้ายแรงเพราะถ้าคนฉีดวัคซีนไปแล้วไม่รู้จะกลัวอะไรนักหนานะสีเขียวเข้มคือ t ท s t and ก o สีเหลืองคือ s ซน d b บ x สีฟ้าก็คือกักตัวสิบคืนสําหรับคนไม่ฉีดวัคซีนสังเกตว่าตรงนี้คือพุ่งเลยก็คือจากเดิมเนีย ตั้งแต่พึ่งเปิดเนี่ยโอ้โหต่ําเตี้ยมากเขาก็เลยสบายใจกันเห็นไหมแค่ยอดหลักหน่วยเท่านั้นเออห้าอย่างมากก็ห้าถึงหกคนแล้วพอมีข่าวโอมิคอนโผล่มาปุ๊บอ่าก็เพิ่มเป็นเกือบสิบคนหรือสิบกว่าคนแล้วก็หลังสุดก็คือพุ่งเป็นยี่สิบถึงสามสิบเกือบสี่สิบคนแล้วต่อวันที่ตรวจเจอเชือเช้อเป็นบวกแล้วก็ที่อ๊อฟเคยพูดในข่าวอีกแหละว,ว่ามันจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับเราด้วยว่า ไอมาตรการว่าถ้าตรวจเป็นบวกแล้วส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยฉะนั้นถ้าเราติดเชื้อง่ายกว่าเดิมก็เท่ากับว,ว่าตรวจแล้วมีโอกาสเจอเป็นบวกมากกว่าเดิมก็มีโอกาสจะเสียอิสรภาพมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้คือมาตรการคือเป็นบวกส่งไปโรงพยาบาลกักสิบคืนแล้วก็ close contact คือคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่มาด้วยก็ต่อให้ตรวจเป็นลบก็คือกักโรงแรมไปเลยสิบสี่คืนอย่างเงี้ยฉะนั้นเรามีความเสี่ยงมากกว่าเดิมก็นี่ไงเห็นกราฟแบบเนี้ยก็เลยจิตตกไง,งใช่ไหมแต่ว่าเท่ากับว,ว่าเขาเปิดปิดได้ตามตัวเลขนะครับ ถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนขีรอบแล้วในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมารอบนี้ถ้าเปลี่ยนอีกนะรอบนี้จะเป็นรอบที่ห้าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาแล้วก็คือเริ่มจากตุลาคมลดวันกักตัวสิบสี่วันเหลือเจ็ดวันพฤศจิกายนมีเทสแอนโกจากเจ็ดวันกักตัวเหลือหนึ่งวันรอผลตรวจพอมาปลายเดือนพฤศจิกายนจะเลิกนี่คืออาถัน ของการเลิกกักตัวเออกำลังจะเลิกกักตัวอยู่แล้วโอมิครอนโผลมาฉะนั้นพอมาสิบสามธันวาคมเด้งกลับมาเหลือกักหนึ่งคืนเหมือนเดิมก็สี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าครั้งนี้เปลี่ยนอีกเป็นรอบที่ห้าแล้วนะภายในสามเดือนนะมีการเปลี่ยนแปลงที่บ่อยมากๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้นี่รอแล้วรออีกกว่าจะลดจํานวนวันกักตัวอันนี้ห้ารอบเลยภายในสามเดือนคือคนพูดข่าวเนี่ยมันปวดหัวมากเลยนะครับ จะต้องมาเกาะติดแล้วก็ต้องมาอธิบายมาตรการกันสี่รอบแล้วต่างชาติเขาอาจจะงงว่าเ้ยเปลี่ยนมอยแล้วเกินเว้ยไม่มาแล้วราขาดไทยแลนด์ตอนนี้ก็คือเอ่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดที่ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนรวมแล้ว63รายที่เข้าไทยหนึ่งใน4ของคนที่ตรวจแล้วเจอโควิดก็คือเป็นโอมิครอนแน่นอนการแพทย์จิตตกแน่นอนเป็นแผนกที่ที่ระแวง บอกว่า19ธันวาพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยติดโอมิคอนทุกรลยเชื่อมโยงกับการเดินทางมาจากต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือหญิงไทยทำลายทำลายแม้จะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ติดโอมิคอนจากสามีที่เป็นชาวโคลัมเบียที่เดินทางกลับจากไนจีเรียสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอโอมิคอนลายใหม่ที่เดินทางเข้ามาสูงถึง52รายบลบวกกับของเก่าเป็น63รายก็คือช่วงหลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคนนี้เลยจริงๆแล้วคือสถานการณ์โลกก็ โอมิคอนก็กําลังระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยฉะนั้นก็เลยจิตตกตามสถานาการณ์โลกไปด้วยคือถ้าเรายัางฉีดวัคซีนน้อยเนี่ยมันก็ใช่ก็ควรจะระมัดระวังแต่ตอนนี้มันฉีดเยอะแล้วต่อให้ติดแล้วก็ยังไงอะแถมในประเทศก็ยังรัมงาฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดเองว่าจะฉีดเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าแถมยังลดระยะเวลาที่รอนะบูสเตอร d o ดสยุโรปเขาให้ประมาณห้าเดือนถึงจะฉีดูสเตอร์ได้แต่ตอนนี้ไทยเหลือสองเดือนบ้างสามเดือนบ้างแล้วจะกังวลอะไร โอนี่ขนาดว่าเดี๋ยวนะจากจํานวนการติดโควิดทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งประเทศนะรวมคนเข้ามารวมคนในประเทศเนี่ยในช่วง11-19ธันวายังเป็นเดลต้าอยู่96%ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เราเระแวงมากแล้วตอนนั้นเราก็กลับมากักเป็น14คืนจากที่เราได้ลดเหลือ7คืนแค่เดือนเดียววิยมันจะเหมือนเดิมอีกทีได้แค่เดือนพฤศจิก,กาเดือนเดียวต่อเดือนธันวามาอีกครึ่งเดือน ดังนั้นเราก็มีนาลดเหลือจาก14คืนเหลือ7คืนอยู่เดือนเดียวแล้วก็กลับมากัด14คืนเพราะเดลต้าตอนนี้ยังไงเดลต้า9 6อร์เซนละตอนนี้โอมิคอนเพิ่มขึ้นมาเป็น3เปอร์เซกว่าแล้วยังไงเดี๋ยวโอมิคอนเพิ่มอีกจะกลับมาเป็น14คืนไหมอีกอันหนึ่งก็คืออัตราการนอนโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโอมิคอนยังมีจํากัดจึงไม่สามารถระบุได้ว่าความรุนแรงของโรคมีน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นได้ในขณะนี้ยังระบุไม่ได้ แต่จะเสนอยกเลิกเทสแอนโกโอโหนี่คือแสดงถึงความจิตตกได้อย่างชัดเจนเนี่ยการตรวจ rt pcr 7 2ชั่วโมงและการตรวจ rt pcr เพียงครั้งเดียวเมื่อเพมาถึงไทยยังทำให้มีผู้ป่วยหลุดไปได้คือเป็นพวกเล่นตัวเลขเหมือนกันเนื่องจากอยู่ในระยะฟักตัวอาจพิจารณาปรับมาตรการเทสแอนโกส่วนของการตรวจจับสายพันธุ์ยังสามารถทาได้ปกติทั้งแบบเบื้องต้นและแบบยืนยันก็คือจะให้เป็นแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าจะต้องรอดูอาการไง ตรวจสองรอบยังไม่หนำใจเขาไงคร้าเป็นแซนด์บ็อกซ์อาจจะตรวจได้เพิ่มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อรอเวลาครับเตรียมเสนอสอบคชะลอการเข้าประเทศแบบเทสแอนโก o ครับก็คือการแพทย์อีกคนนึงก็บอกว่าการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วเลยได้จัดทําข้อเสนอทางสบคให้พิจารณาการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบดังกล่าวชะลออ่อให้ชะลอสําหรับเทสแอนโก สำหรับผู้เดินทางจากทุกประเทศด้วยและกลับมาใช้มาตรการกักตัวตามสถานที่ต่างๆหรือแซนบ็อกซ์เป็นเวลา7-10ถึงวันแทนแซนบ็อกซ์เขามากสุด7วันนะอ๋อเคย14เออ,เอ,อใช่เคย14แล้ว7-10ถึงนี้แซนบ็อกซ์จะ10วันหรือ,อยังไงยังปลานีอยู่นิดนึงว่าจะให้กลับมาเป็นแค่แซนบ็อกซ์เพราะว่าก็รู้แหละถ้าเกิดว่าเลยกว่าแซนบ็อกซ์ไปอีกคือกักตัวแต่ในห้องโรงแรมเนี่ยก็รับรองครับโดนกระหน่ำแน่เนี่ยครับการแพทย์กลัวไม่ได้เที่ยว เราคงไม่อยากให้การจัดเทศกาลต่างๆของเราในช่วงนี้หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศมีการติดเชื้อหรือระบาดเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อทําให้คนในประเทศมีความสุขได้ในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่และไม่มีการระบาดมากนะักคงต้องมีการพิจารณาในส่วนนี้ครับคุณก็คือดูแต่ตัวเลขไงถ้ามันพุ่งก็คือคุณก็จะปิดอย่างเดียวไงตัวเลขตรงนี้จะไม่เพิ่มขึ้นคุณจะได้สบายใจไงนะแล้วก็แพทย์อาวุโสหลายท่านเห็นด้วยว่าน่าจะทบทวนยิ่งอาวุโสก็ยิ่งตังบนโควิด เพราะการเดินทางเข้ามาแบบเทสแอนโกเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้พูดเพราะการเดินทางแบบเทสแอนโกมีการตรวจเชื้อ72ชั่วโมงก่อนเดินทางแค่ครั้งเดียวเราอยากจะสาดิตน,นิดนึงเอาพูดเองอยากให้ตรวจสามรอบแบบเมื่อก่อนหรือเปล่าตรวจแค่ครั้งเดียวไม่หนำใจเรามีโอกาสจะหลุดออกไปได้และมีตัวอย่างให้เห็นแล้วก็คือที่ติดเชื้อมากขึ้นแต่ว่าสบคจะเป็นผู้พิจารณาในขั้นสุดท้ายวัดใจไอ้ที่บอกว่ารับมือได้รับมือได้แล้วอยู่ดีด จะยกเลิกเทสแอนโกนี่แสดงว่าไม่รักษาคำพูดขนาดเรามีวัคซีนแล้วนะบอกว่าประชาชนจําเป็นต้องให้ความร่วมมือและฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ครบตามเกณฑ์ก็ยังไม่สบายใจเขาไงไม่รู้เมื่อ,อไหร่เขาจะสบายใจเนี่ยแนะนําอีกว่าถ้าคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศช่วงปีใหม่แนะนําให้ชะลอการเดินทางต่างประเทศก่อนเพราะในหลายประเทศยุโรปอเมริกาและตะวันออกกลางมีการระบาดค่อนข้างมากโดยเฉพาะโอมิครอนนะครับกลับมาจิตตกกันต่อ แล้วก็หากมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีสวมหน้ากากตลอดเวลาอันนี้เลยเถิดนะครับเลยเถิดบีบในประเทศเราจะมาบีบคนไปต่างประเทศด้วยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาลเพื่อจะได้ไม่นําเชื้อกลับมาแพร่กับครอบครัวหรือกลับมาในประเทศไทยกําลังจะวนลูปนะครับโควิดกําลังจะวนลูปกลับมาจิตตกกันอีกครั้งหนงึ่งทั้งที่ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วสรุปว่าย,ยังไม่จบนะครับสําหรับโควิดผ่านมาเกือบ2ปีแล้ว คือมันมีหลักฐานแล้วว่ามันไม่ร้ายแรงขนาดมันไม่ร้ายแรงคนในประเทศฉีดวัคซีนกันไปเยอะสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มก็ยังเป็นแบบนี้ฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวเลยที่ถ้ามันจะจบจริงๆก็คือการแพทย์หูป,ปากไม่ต้องให้พูดอะไรเลยแน่นอนเขาสู้สุดชีวิตในการที่จะไม่อยากให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นมาผลก็คือก็จะไม่จบง่ายๆ2ปีแล้วก็ยังไม่จบฉีดวัคซีนเยอะแล้วก็ยังไม่จบเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ